วัสดีครับเราเกสโนวาครับวันนี้มากันแค่2คนนะครับผมมีใครบ้างฮะผมเนมครับน้องครับผมผมนนท์นะครับเป็นมือกีตาร์ครับวันนี้เราขาดพี่ไปกับพี่นาทีนะครับมือกลองกับมือกีตาร์ของเราอีก2คนติดภารกิจครับส่งพวกเรามาครับตอนนี้อยู่กับพวกเราในรายการ 3+รับแขกครับผมมีแค่2คนก็สนุกเฮฮากันได้ครับใช่ครับผมแค่นี้ก็เราไปเป็นแขกให้พวกคุณเองครับใช่แล้วครับวันนี้ก็อยู่ในที่ตึกกรมีนะครับผมแล้วก็อากาศยังร้อนเหมือนเดิมครับแล้วก็รถก็กำลังเริ่มติดครับผมพูดถึงช่องสามผมก็ถึงตึกมารีนนท์ก่อนเลยไม่รู้ทำไมกันเออผมว่ามันผุดปื๊บขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้เออใช่แต่ถ้าพูดถึงรายการใช่ไหมสำหรับผมอ่ะจะรู้สึกนึกถึงผู้หญิงถึงผู้หญิงคือเป็นรายการที่แบบดูตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเป็นคุณบูมใช่ไหมเออก็แบบว่ารู้สึกเป็นรายการที่แบบอยู่คู่กับช่องสามจริงๆผมเป็นคนชอบอยากรู้เรื่องผู้หญิงแหละจริงๆแล้วของเนมก็น่าจะเป็นผลแน่นอนผมก็นึกถึงเราดาราหรือละครช่องสามที่ผูกพันอยู่กับคนไทยมาหลายช่วงชีวิตของทุกคนนะครับแต่สำหรับผมที่ชอบดูช่วงหนึ่งก็คือละครชุดสุภาพบุรุษสุธาเทพครับผมเพราะว่าก็เป็นแฟนคลับของนักแสดงหลายๆคนหรือนางเอกพระเอกหลายๆคนในที่ตอนนั้นเป็นพระเอกกับนางเอกรุ่นนั้นนะฮะเพราะว่าก็จะจำได้เลยตอนนั้นก็มีคุณแต้วคุณมิวคุณเบลล่าคุณมิ้นท์ชลิดาชอบจริงครบมากเลยแล้วไล่ไปแต่นางเอกนะไม่ไล่พระเอกเลยนะพระเอกก็มีท่านั้นที่ชื่อมันชื่อสุภาพบุรุษพระเอกก็มีคุณเจมจิเจมมาคุณป๊อปคุณเกรทนะนะฮะดังมานี้ฮะดังหมดเลยตอนนี้ก็กลายเป็นท็อปหมดเลยตอนนี้ก็ได้ข่าวมานะครับว่าตอนนี้ช่องสามกำลังทำภาค2ของสุภาพบุรุษจุฑาเทพเป็นยังไงเป็นแบบโมเดิร์นเป็นรุ่นลูกงี้ต้องรอติดตามดูแลอยากดูแลถ้าเกิดใครแบบว่าคิดถึงเรื่องนี้ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมที่3 plus ได้นะครับผมครับใครอยากดูรายการสดๆนะครับสามารถดูได้ที่ช่อง3หรือว่า3 plus ได้เลยนะครับผมครับและแน่นอน3 plus รับแขกก็ต้องมีเกมให้เล่นอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมนะฮะของแขกที่มาตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากวันนี้เกมก็คือผมคือใครเราจะมีรูปใช่ไหม2รูปต่อคนว่าเราหยิบขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะแปะบนหน้าผากเราก็จะให้อีกคนหนึ่งช่วยใบครับเราก็ต้องมาดูสิว่าลูกพี่ผมเขาจะใบความจริงหรือความปลอมนะแล้วก็ดูสิว่าจะจริงใจแค่ไหนครับแล้วก็สกิลความรู้จักดาราช่องสาวเราเนี่ยจะเลเวลไหนเมื่อกี้มองมาเยอะว่ารู้จักหลายคนใช่แล้วก็สามารถถามได้3ครั้ง3ใบโอเคจะบอกว่าใช่จะความจริงไม่จริงก็อันนี้แล้วแต่ความใจดีของเพื่อนเรานะผมต้องถอดแว่นดำเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นสะท้อนผมต้องใส่แว่นใสจะได้ไม่เห็นโอ้ยผมต้องทายใช่ไหมใช่พระเอกอยู่แล้วนี่ไม่ถามนี่เป็นการบอกตัวเองว่าพระเอกอยู่แล้วอาจจะเป็นผู้หญิงเลยนะพี่ไม่ต้องเห็นเขาแล้วถามอะไรดีเขาเป็นพิธีกรด้วยหรือเปล่ายากกันนะเนี่ยเพราะว่ามันกว้างโนคิดว่าโนแต่อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นหลักโนเขาหน้าแบบออกแนวไทยๆเข้มๆป่ะใช่ไหมใช่ๆเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นออกแนวเข้มๆหน่อยใช่ป่ะเขามีแฟนที่เด็กกว่าหรือเปล่าใช่ดูแลใครพี่บอยประกอบใช่โอเคใจนะเย้ถูกต้องโชว์กล้องก่อนนะครับเรื่อยๆเขาอยู่ในสุภาพบุรุษจุฑาเทพหรือเปล่าอยู่เขาอยู่ด้วยเหรอ yes, yes, อยู่เหรอไอ้งั้นไม่ยากแล้วในสุภาพบุรุษจุฑาเทพเขาเล่นคู่กับเบลล่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตัดไปเลยเขาเล่นคู่กับมิวนิถาเปล่าใช่โอ้ยง่ายก็พี่โป๊ปทริกโอ้ยแล้วเบลล่าเรื่องอื่นไงอ๋ออะไรใช่โอ้ยง่ายโอ้ยโอเคก็มันก็แบบซิมเปิลใช่ป่ะอ่าฮะมิวนิถาง่ายกว่านั้นไปแล้วง่ายกว่านั้นเหรอง่ายกว่านั้นอีกเขาอยู่ในสุภาพบุรุษจุฑาเทพป่ะอยู่โอเคเขาเป็นแฟนกับเพื่อนเราคนหนึ่งวะใช่ดูแล้วแซวง่ายอ่ะสุดท้ายเจ๊ดึงอ๋ออ่ะต้องเลยใช่ไหม
เขาไม่ได้อยู่ในสุภาพบุรุษจุฬาเทพใช่ไหมไม่อยู่ละโอเคชาวเมืองสามอยู่ในแก๊งนี้เขาเพิ่งเลิกกับแฟนเปล่าไม่เขาสุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้ายเขาทำกิจการร้านอาหารอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ถามนะไม่ถามด้วยเหรอเออต้องตอบง่ายมากเลยตอบเนี่ยต้องง่ายมากเลยง่ายมากง่ายโคตรง่ายแต่ถามคำถามผิดต้องเดาแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่โอ้สรุปผลนะครับก็เป็นอันว่าผมได้2แต้มเพราะตอบถูก2ครั้งนะครับนนได้แค่พี่โปครับโปตอบผิดคุณยาย่าไปนะฮะแหลกมากครับก็สรุปแล้วนะครับก็ผมก็เป็นผู้ชนะแล้วแน่นอนทุกแพ้ก็ต้องมีบทลงโทษนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเอ็นเครดิตว่าจะโดนทำโทษแบบไหนครับผมขอโทษเลยนะครับถ้าเกิดมีแฟนขับผ่านมาเห็นแล้วบอกว่าทำไมระดับยาย่าทำไมคุณถึงไม่นึกถึงในหัวนะครับผมนางเอกช่อง3นะครับผมก็ว่าทำไมไม่นึกถึงวะเออจริงนอกจากมีเกมที่เราได้เล่นกันสุขสนานกันไปแล้วนะครับก็มีผลงานที่อยากจะฝากแฟนๆ3 plus นะครับตอนนี้เรามีเพลงใหม่ครับล่าสุดเลยครับผมชื่อว่าเพลงทำดีเป็นพิธีนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่แบบใครนึกถึงเพลงเคสโนวาแบบยุคเก่าๆอย่างเงี้ยมาฟังเพลงนี้เราจะหายคิดถึงเพราะว่าเพลงนี้มันเพลงที่เข้มข้นมากๆเพลงช้าแบบอกหักแบบสไตล์เคสโนวาครับซึ่งเพลงนี้ความพิเศษคือเราได้ร่วมกับนักแสดงที่เคยฝากผลงานกับช่อง3ไว้เนี่ยแน่นอนนะฮะอย่างเช่นปุตติกเจษฎาพรนะครับคุณโดนัทมานาสนันนะครับเป็นพระเอกและนางเอก MV ก็อยากให้ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงคำดีเป็นพิธีครับผมก็เป็นเพลงที่มีความแบบเป็นเกสโนวาสุดๆเลยแบบที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงนะครับเพลงช้าอกหักนะครับผมมีดนตรีหนักแน่นนะครับก็อยากจะให้ไปลองฟังกันเพลงนี้เนี่ยจริงๆก็พูดถึงการที่เราบอกว่าได้พบเจอกับคนรักเก่าที่อาจจะไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วเขาเหมือนแบบมาถามถ่ายว่าแบบเราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหมือนจะให้ความหวังเราอีกทีนึงแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้หวังดีกับเราจริงๆนะเราก็เลยบอกกับเขาไปว่าหยุดทำดีถ้าไม่ได้หวังดีซะดีกว่านะครับผมก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ครับอยากจะให้ไปลองหาฟังกันดูแล้วจริงๆนอกจากเพลงทำดีเป็นพิธีนะยังมีอีกเพลงด้วยชื่อว่าพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะเพลงนี้ก็เพิ่งปล่อยมาเหมือนกันเพิ่งปล่อยในวันที่เราสัมภาษณ์อยู่นี้นะครับซึ่งเพลงนี้เราไปได้คอลแลบกับน้องๆโฟอีฟก็จะเป็นอีกสีสันนึงเลยนี่เพลงจะมีแบบว่าความแบบว่าสดใสสีสันฉูดฉาดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เน้นสำหรับคนที่กำลังแบบพยายามจะ move on แต่ยัง move on ไม่ได้สักทีนะครับผมพูดไปง่ายๆแต่มันทำกลับไม่ง่ายนะครับผมตอนนี้เคสโนวาปล่อยมา2เพลงนะครับสามารถหาฟังได้ทุกช่องทางนะครับ YouTube ก็สามารถติดตาม MV ได้สำหรับเพลงทำดีเป็นพิธีแล้วก็พูดง่ายแต่ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงเพลงพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายเนี่ยมี challenge ใน TikTok ด้วยนะครับใครที่แบบสนใจอยากเล่นอยากมาเต้นด้วยกันนะครับก็เรียนเชิญนะครับ challenge พูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะ challenge นะครับผมแล้วก็อยากจะฟังเพลงของพวกเราทุกๆเพลงเลยก็ได้ทุก streaming เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามใครอยู่ใกล้คอนเสิร์ตของเราที่ไหนสามารถติดตามตารางงานเราได้นะครับไปเจอกันแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกันนะครับผมเอลครับสำหรับบทลงโทษนะครับมีหลายอย่างนิดนึงนะครับผมอยากจะฝากรูปคุณย่านะครับติดพกไว้กับตัวนะครับจะได้ไม่ลืมมาอีกนะครับผมใช่เราจะเก็บไว้ในใจเลยครับผมแล้วก็แค่นี้ไม่พอครับไหนๆมีชาเลนจ์ TikTok ของเราเกสโนวานะครับเพลงพูดง่ายทำง่ายก็อยากจะใช้คุณนนท์สาธิตเพลงนี้ครับท่าเต้นนะฮะให้ทุกคนชาว3 plus รับแขกได้ดูกันนะครับจะได้เต้นตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะร้องบรรเลงให้คือย่าครับครับผมว่าชื่อติดก็เธอน่ะพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายร้องไห้ต้องทำคนผมเองที่ร้องเองไม่ได้ก็เธอน่ะพูดง่ายน่ะทำไม่ง่ายแต่ลบความรักจะเก็บเอาไว้เป็นเหมือนเดิมยังคิดถึงเพียงแต่เธอพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายให้ลบความรักที่เก็บเอาไว้ยังรักเธอยังทำไม่ได้อย่างที่พูดไว้สักทีเราไม่ได้โดนทำโทษเลยนั่งร้องขอบคุณครับฝากด้วยครับ